clouds pass, the skies are clear. ต่อไปถึงแม้ว่าการหารากที่สองโดยการเปิดตารางนะคะจะทำได้ง่ายก็ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถใช้ในการหารากที่สองของจำนวนจริงบวกได้ทุกจำนวนและไม่สามารถหาเป็นทศนิยมหลายตำแหน่งได้ตามต้องการนะคะวิธีหารากที่สองใช้ได้กับจำนวนจริงบวกจดไปก่อนวิธีหารากที่สองนะคะใช้ได้กับจำนวนจริงบวกและสามารถหาเป็นทศนิยมได้หลายตำแหน่งและสะดวกกว่าการเปิดตารางก็คือการใช้ละเครื่องคำนวณหรือเครื่องคิดเลขนั่นเองเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วมากนะคะแต่เครื่องคำนวณและหรือเครื่องคิดเลขเนี่ยแต่ละชนิดนะคะก็อาจมีวิธีการใช้แตกต่างกันนักเรียนก็ต้องศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องนั้นๆนะนี้ในกรณีของเครื่องคิดเลขเนี่ยหรือเครื่องคำนวณเนี่ยนะคะเวลานักเรียนจะไปซื้อเนี่ยนักเรียนต้องดูความต้องการของตนเองว่านักเรียนเรียนอยู่ในระดับไหนนะคะเรื่องที่นักเรียนจะต้องใช้มันควรจะมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเพราะเครื่องคำนวณเนี่ยนะคะแต่ละชนิดเนี่ยนะคะมันก็จะมีแตกต่างกันไปบางเครื่องก็จะมีเมนูมากมายฟังก์ชันเมนูเนี่ยมากมายนะคะอาจจะมีการหาคอสนะคะโคเซกแทนอะไรพวกเนี้ยนะคะเยอะแยะไปหมดมีการหาค่าของไพมีอะไรมากมายนะแล้วแต่ว่านักเรียนต้องการใช้เครื่องคำนวณ นะคะมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะเราเรียนอยู่ในระดับไหนโดยเฉพาะระดับถ้าเป็นระดับม.ปลายก็จะใช้รายละเอียดยิ่งขึ้นใช่มั้ยคะหรือในระดับนะคะมหาวิทยาลัยก็ใช้ละเอียดอีกมากขึ้นหรือในกรณีที่เรียนบางวิชานะคะบางเฉพาะเราก็มีนะเครื่องมือนะคือเครื่องคิดเลขเนี่ยแต่ละชนิดนะแต่ระดับนักเรียนจะใช้แค่ไหนนะคะนักเรียนก็ต้องไปศึกษาคู่มือดูหรือนักเรียนจะซื้อว่าทีเดียวใช้ได้ตั้งแต่ม.ต้นม.ปลายอะไรพวกเนี้ยนะคะใช้ตลอดไปนักเรียนก็นะคะไปศึกษานะราคาก็ต่างกันไปนะคะยิ่งมีเมนูมากขึ้นนะคะราคาก็เป็นไงคะแพงนะคะต่อไปการหารากที่สองโดยใช้เครื่องคำนวณ นะคะหรือเครื่องคิดเลขนั่นเองนะการใช้เครื่องคำนวณส่วนใหญ่จะสามารถหารากที่สองได้ง่ายโดยดูที่เครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะในเครื่องคำนวณมันจะมีเครื่องหมายอะไรด้วยเครื่องหมายรากที่สองนะคะบางเครื่องก็จะมีเปอร์เซ็นต์นะเวลาเราหาเปอร์เซ็นต์เราก็กดได้เลยนะคะบอกแล้วว่าแล้วแต่ว่านะเราจะต้องการใช้ในกรณีใดเราก็ไปศึกษาคู่มือไปดูนะแล้วเราก็ไปเลือกซื้อเอานะคะนี้วิธีการทำไงนะไหนใครเคยใช้บ้างแพรพลอยมาเลยแพรพลอยเราจะหารากที่สองโดยใช้เครื่องคำนวณเคยทำไหมไม่เคยใครเคยบ้างใครคะไม่เคยใช้ลองคิดสิถ้าไม่เคยใช้แล้วเราจะใช้เนี่ยเราจะคิดว่าเราน่าจะทำไงก่อนอื่นอะไรคะพิมพ์ตัวเลขลงไปพิมพ์ตัวเลขพิมพ์อะไรดีเก้าตัวเดียวเอามันมากกว่าเก้าหน่อยสักสองร้อยยี่สิบอะไรดียี่สิบห้าทำไงนะกดธงชัยมากดส
225อ่ะไปเลยไปพิมพ์เลยพิมพ์ลงไป225เพื่อนๆทุกคนไม่เคยทำใช่ไหมคะอ่ะแต่จะลองอ่ะกดไป225อ้าวไม่เปิดเปิดก่อนดิเปิดที่ออฟก่อนเปิดที่ออฟออฟเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โทษถูกแล้วเปิดตัวนี้ตัวนี้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วพูดผิดแล้วไปปิดกดอะไร225ออฟมันก็ปิดอ่ะนะ225แล้วทำไงต่อไปเพื่อนคิดว่าทำอะไรต่อใส่เครื่องหมายลากลงไปกดกดสิขึ้นมาแล้วง่ายไหมง่ายต่อไปจะพิมพ์อะไรดีบอกเพื่อนสิพิมพ์อะไร729พิมพ์ลบก่อนลบก่อนลบอยู่ตรงไหนตรงไหนตัวเดิมตัวเดิมเพื่อนก็บอกเท่าไหร่นะ729 729729แล้วทำไงใส่เครื่องหมายลากโกดลงไป27เอาบอกมาคิดเอาเองเอาคิดเอาเอง115เท่าไหร่นะ115 100 115กดอันนี้ก็เป็นทศแล้วทศนิยมเป็นค่าอะไรนะประมาณเห็นไหมค่าประมาณใช้เครื่องเลขสะดวกไหมสะดวกนะคะมันไม่เป็นจำนวนเต็มมันก็เป็นค่าประมาณเพราะนั้นใช้ไปแล้วนะใครยังใช้ไม่เป็นอีกวิธีการง่ายๆนะคะมาสรุปก่อนอื่นอย่าลืมเปิดเครื่องนะคะขั้นที่หนึ่งอะไรคะพิมพ์อะไรพิมพ์ตัวเลขที่กำหนดลงนะคะบนจอเรียบร้อยแล้วทำไงนะคะกดอะไรกดแป้นที่เครื่องหมายลากที่2นะจะได้ค่าลากที่2ที่เป็นบวกของจำนวนนั้นถ้าค่าที่เป็นถ้าค่าที่ได้เป็นทศนิยมเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์กันอีกแล้วนะถ้าค่าที่ได้เป็นทศนิยมผลลัพธ์จะเป็นค่าประมาณของลากที่2ที่นะคะจำนวนที่กำหนดการหารากที่2โดยการเปิดตารางโดยใช้เครื่องคำนวณง่ายมากนะคะ